ครับคลิปนี้เราจะมาดูการทําภาพพื้นหลังของมือถือแบบ3มิติหรือ 3D กันนะครับตัวอย่างในโทรศัพท์เนี่ยท่านดูตรงนี้นะครับที่ผมกําลังบันทึกหน้าจอยตัวเนี้ยนะครับท่านจะเห็นว่าภาพมันจะมีลักษณะซ้อนกัน3ภาพนะที่เป็นลักษณะ 3D เวลาเราเอียงไปเอียงมาเนี่ยนะครับภาพก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเออมันเป็นลักษณะ3มิตินะครับซึ่งก็มีลักษณะรูปแบบหลายแบบนะซึ่งเราสามารถทําได้นะครับแล้วแอปที่ใช้คือแอปอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ แอปที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นชื่อแอปว่า 3D p a r a l l a x นะซึ่งเราโหลดได้ใน l a y Store นะครับเดี๋ยวเราไปโหลดแอปมาก่อนเดี๋ยวผมจะพาทำนะครับก็เข้าที่ l a y Store ให้พิมพ์ตัวนี้ลงไปนะครับพิมพ์ตัวนี้ลงไปถ้าท่านพิมพ์ตัวนี้นะครับถ้าโหลดไม่ได้ก็ผมจะวางไฟล์ apk ไว้ใต้คลิปนะท่านก็ไปโหลดตัว apk มาก็ได้นะครับที่ผมทําไว้ซึ่งตัวที่ผมใช้จะเป็นตัวที่หมดแล้วนะครับตัวที่หมดก็คือมันเป็นตัวปรับแต่งนั่นเองนะครับ ตัวนี้นะครับโหลดมานะครับก็ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นโหลดมาเสร็จก็กดเปิดเลยนะครับจากนั้นให้กดบวกนะครับมุมล่างสุดแบบนี้นะครับกดมุมล่างสุดนะครับมันจะมีอยู่3ตมตแหน่งด้วยกันอันนี้พื้นหลังสุดอันนี้พื้นตรงกลางนะครับแล้วก็บนสุดนะครับก็คือเราสามารถวางลักษณะลูกเล่นได้3ามตแหน่งอันแรกเลยเราจะไปเอาภาพพื้นหลังมาก่อนนะครับภาพพื้นหลังเป็น3มิติ เดี๋ยวขอเลือกก่อนนะครับอ,อยากได้ท้องทะเลสมมุตมินะครับเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างให้เราดูนะมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันที่สองจะเอาอะไรล่ะจะเอาปลามาวหายใช่ไหมก็เอาปลาใส่ครับเห็นไหมนะครับซึ่งมันก็มีหลายแบบนะนะครับแม้กระทั่งพวกตัวฮีโร่ต่างๆก็มีนะครับก็ลองเลือกเอานะเยอะเลยนะครับ อ,อยากได้ดอกไม้ดอกไม้เห็นไหมแบบนี้ครับเห็นไหมนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนนะครับผีเสื้อมาไหว้ดิโอมาบินไม่ใช่มาไหว้มาบินนะครับเดี๋ยวขอเลือกใหม่นะครับอเอาปลาทองตัวนี้ก็แล้วกันโอเคได้ปลาเรียบร้อยปุ๊บต่อมาอันที่สามครับก็แล้วแต่นะจะเอาเชืดสองก็ได้นะครับ ต่อมาเราจะเอาฟองอากาศใส่ให้มันนะครับนี่หลังจากได้ครบ3ตำแหน่งแล้วนะครับก็อยากเซฟทีนี้ท่านดูนะครับตำแหน่งเซฟข้างล่างสุดนะตอนนี้มันยังเซฟไม่ได้ใช่ไหมเราจะต้องมาตั้งชื่อนะครับมันจะต้องใส่ชื่อตรงนี้นะครับนะชื่อทีมลงไปกดลงไปครับชื่อเนี่ยจะต้อง3ตัวขึ้นไปนะครับอาจจะเป็น war หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพิมพ์ลงไปเลย3ตัวแล้วก็ใส่จุด5นะครับ อันนี้มันเป็นระบบบังคับของเขานะผมไม่รู้ว่าทาไมมันต้องบังคับแบบนี้นะครับถ้าพิมพ์ธรรมดาไม่มีจุดห้าก็จะเซฟไม่ได้นะหลังจากเราพิมพ์ชื่อเสร็จปุ๊บจะมีคําว่าเซฟโผล่ขึ้นมาเห็นไหมกดเซฟครับทีนี้ป้าบเข้าไปแล้วก็กดใช้นะครับอ่ามันจะโชว์ตัวอย่างพรีวิวขึ้นมาให้ดูก่อนจากนั้นเราก็กดใช้ครับป้าบเข้าไปอ่าถ้ามันขึ้นแบบนี้ไม่ต้องสนใจนครับกดปิดออกเลยภาพพื้นหลังตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมนะครับ เราก็จะได้ภาพพื้นหลังที่เราสร้างเองเป็นลักษณะ 3D หรือ3มิตนะนะินะครับโอเคนะนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับท่านไหนอยากได้ไปเล่นก็ลองปรับแต่งดูนะครับไฟล์ APK เดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้คลิปนะนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ